สำนักข่าวอัลจาซีร่าและ AFP รายงานว่ามือปืนอย่างน้อย3คนบุกเข้าไปในโรงแรมบลอนแกนซึ่งเป็นโรงแรมขนาดกลางเมืองคาบูก่อนที่จะเปิดฉากกราดยิงภายในอาคารจากนั้นก็ได้จุดชนวนระเบิด2ลูกที่คนร้ายซ่อนเอาไว้ในถุง2ใบและทันทีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินทางมาถึงก็ได้เกิดการยิงปะทะกันดังสนั่นหวั่นไหวและมีเสียงระเบิดดังขึ้นภายในโรงแรมหลายครั้งรวมทั้งมีไฟไหม้เกิดขึ้นบนชั้น1ของโรงแรมหลังเกิดเหตุคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตจำนวน3นายและมีผู้บาดเจ็บ18คนโดยมีชายชาวต่างชาติ1คนที่พยายามหนีออกจากทางโรงแรมทำให้พลัดตกจากระเบียงโรงแรมโดยมีผู้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาซาบีอุลเลาะห์จามูฮิดโฆษกรัฐบาลตอลิบานแถลงผ่านทวิตเตอร์ว่ามีชาวต่างชาติ2รายได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดหนีออกมาทางหน้าต่างขณะที่โรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงแรมที่เกิดเหตุในย่านชาอีนอยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล21คนโดย3คนเสียชีวิตขณะมาถึงโรงพยาบาลขณะที่โฆษกรัฐบาลตอลิบานกล่าวว่าโรงแรมแห่งนี้ได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจและนักการทูตชาวจีนหลังเกิดเหตุสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโรงแรมที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับเกสต์เฮาส์ของคนจีนและว่าสถานทูตจีนในกรุงคาบูมีการเฝ้าระวังและจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่เหตุโจมตีเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงคาบูได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศอัฟกานิสถานโดยขอให้อัฟกานิสถานเพิ่มมาตรการคุ้มกันสถานทูตจีนจากนั้นไม่นานกลุ่มไอซิสได้ออกแถลงการผ่านเทเลแกรมอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีดังกล่าวโดยระบุว่าระเบิดถึงลูกมุ่งโจมตีกลุ่มลูกค้าชาวจีนและอีก1ลูกเพื่อโจมตีผู้คนในโรงแรมอัฟกานิสถานเกิดเหตุลอบวางระเบิดต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมถึงกรณีการโจมตีสถานทูตปากีสถานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและเหตุระเบิดฆ่าตัวตายใกล้ๆสถานทูตรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนซึ่งทั้ง2เหตุการณ์ล้วนแต่เป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ให้เกิดคำถามถึงศักยภาพในการปกป้องความมั่นคงของชาติโดยรัฐบาลตอลิบานซึ่งเข้ายึดอำนาจหลังจากที่สหรัฐถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเมื่อปี2021ประเทศจีนซึ่งมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานเป็นระยะทางยาว76กิโลเมตรไม่ยอมรับรัฐบาลตอลิบันอย่างเป็นทางการแต่เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงรักษาสถานะทางการทูตอย่างเต็มที่ด้านโรงแรมคาบูลอนแกนเป็นที่นิยมในหมู่นักธุรกิจชาวจีนซึ่งแห่ไปที่อัฟกานิสถานตั้งแต่กลุ่มตอลิบันกลับมามีอำนาจในประเทศอีกครั้งโดยชาวจีนเหล่านี้ต้องการแสวงหาข้อตกลงทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแต่ได้กำไรงามรัฐบาลปักกิ่งกังวลมานานแล้วว่าอัฟกานิสถานอาจมีส่วนสนับสนุนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้แบ่งแยกดินแดนชาวอุยกูร์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในซินเจียนซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวของจีนอย่างไรก็ตามกลุ่มตอลิบันให้คำมั่นว่าจะไม่ใช่อัฟกานิสถานเป็นฐานของกลุ่มก่อการร้ายและในทางกลับกันจีนได้เสนอการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูอัฟกานิสถานอย่างเป็นการตอบแทน